ATK ราคา35บาทองค์การเภสัชขายวันนี้วันแรกเช็ค8พิกัดวันนี้14มกราคม2565ค่ะวันนี้เป็นวันแรกหลังจากที่องค์การเภสัชกรรมได้เซ็นสัญญาจัดซื้อ ATK จำนวน 3.5 ล้านชุดในวันที่11มกราคมที่ผ่านมานะคะโดยจะขายให้ประชาชนในราคา35บาทต่อชุดค่ะจากเดิม40บาทต่อชุดเนื่องจากการประมูลครั้งนี้ได้ถูกลงนะคะซึ่งจะทยอยส่งมอบให้สัปดาห์ละ1ล้านชุดค่ะช่องทางการจำหน่ายนะคะเป็นร้านขายยาขององค์การเภสัชกรรมค่ะได้แก่สาขาราชเทวีสำนักงานใหญ่สาขายศเสสาขาจรัญสนิทวงศ์สาขาเทเวศสาขารังสิตสาขากระทรวงสาธารณสุขตึกกรมการแพทย์สาขาเวชศาสตร์เขตร้อนและสาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานอกจากนี้นะคะในสัปดาห์หน้าองค์การเภสัชกรรมเตรียมที่จะประมูลราคา ATK เพิ่มอีก5ล้านชุดค่ะและคาดว่าราคาน่าจะถูกลงอีกซึ่งองค์การเภสัชกรรมก็จะนำมาจำหน่ายให้ในราคาที่เรียกว่าสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงเช่นกันส่วนปัจจุบันนะคะองค์การเภสัชกรรมมีชุดตรวจ ATK ในคลังอยู่แล้ว3ล้านชุดและมีการทยอยออกมาจำหน่ายเพื่อควบคุมราคาคู่กันค่ะองค์การเภสัชกรรมจะเปิดการประมูลราคา ATK ชุดตรวจจากน้ำลายด้วยฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณค่ะ